อัสสลามุอะลัยกุมครับผมแล้วก็สวัสดีพี่น้องต่างศาสนาทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับนี่กับบางจะพาไปเล่นกับแมวที่คาเฟ่แมวที่ไม่หลบที่ไม่ซ่อนที่ไม่แอบแต่ถ้าไม่สังเกตดีๆก็เกือบหาไม่เจอเหมือนกันนะครับคาเฟ่แมวที่นี่กับบางกำลังพูดถึงในวันนี้และกำลังจะพามาในวันนี้ตั้งอยู่ที่ซอยรามคำแหง53ซอยบ้านเกิดของพี่บางนี่เองแต่ที่เกือบหาไม่เจอก็เพราะว่าคาเฟ่แมวแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ในร้านตัดผมหรือเป็นคาเฟ่แมวที่มีร้านตัดผมบังหน้าอยู่นั่นเองพองี้แหละครับบางถึงไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าแถวบ้านบางเนี่ยมันก็มีคาเฟ่แมวเหมือนกันนะเนี่ยวิธีมาที่ร้านนะครับก็เลี้ยวเข้าซอยรามคำแหง53มาก่อนถึงสะพานก็สังเกตฝั่งซ้ายมือก็จะเจอร้านทำผมที่มีชื่อร้านว่า Popular Hair Design ก็สามารถเข้าไปได้เลยครับคาเฟ่แมวจะอยู่ด้านในร้านสำหรับการเข้าใช้บริการนะครับทางร้านเนี่ยจะขายเป็นบัตรเข้าชมส่วนโปรโมชั่นก็จะปรับเปลี่ยนไปในแต่ละเดือนแนะนำว่าให้ทักเข้าไปถามทางเพจก่อนว่าเดือนนี้มีโปรโมชั่นอะไรครับผมเมนูอาหารของทางร้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเค้กเบเกอรี่เครื่องดื่มที่ทางร้านนั้นทำขึ้นมาเองเวลากินก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าน้องแมวที่ร้านเนี่ยชอบแย่งมนุษย์กินเหลือเกินอย่าได้ให้น้องกินเด็ดขาดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวน้องเนี่ยจะปวดท้องส่วนถ้าใครอยากจะป้อนอาหารให้น้องก็สามารถป้อนอาหารให้น้องได้นะครับทางร้านมีขนมแมวเรียเนี่ยจำหน่ายให้น้องแมวที่นี่จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ22ตัวด้วยกันครับผมแมวส่วนมากที่อยู่ในร้านนี้ก็จะเป็นแนวครอบครัวเดียวกันหมดเลยจะเป็นรุ่นแม่รุ่นลูกรุ่นหลานแต่ก็มีบางตัวนะครับที่สตอรี่เนี่ยน่าสนใจมากๆมีอยู่ตัวนึงที่แบบว่าร้านน่ะเขาไปช่วยมาตัวไหนตัวเนี้ยสีขาวเนี่ยน้องใช่น้องปลาเข็มเนี่ยที่ตัวเล่นอยู่เนี่ยอันนี้ที่ร้านเขาไปช่วยมาจากตึกล้างแม่ดูไอ้ตัวนี้ตัวนี้ล่ะบรรยายไม่ถูกเลยจริงๆนะตัวนี้มาจากไม่สามารถบรรยายให้เข้ากับสถานการณ์ได้เลยเขาเป็นลิงเป็นลิงเป็นลิงมากมาแล้วไปเล่นโคตรเก่งอุ้ยล้นอ่ะเมื่อกี้ถึงไหนแล้ววะตัวไม่รู้อันนี้ปลาเข็มใช่ไหมปลาเข็มนี่ก็สรุปน้องปลาเข็มเนี่ยที่ร้านน่ะเขาไปช่วยมาจากตึกล้างแล้วก็แม่ของเขาเนี่ยโดนรถชนตายสองแผ่นก็สรุปแค่นั้นแหละนะเล่าเรื่องอาจจะซึ้งนั่นแหละแต่พอมาเจอพวกนี้ความซึ้งกูหายหมดเลยอุตส่าห์จะเล่าให้มันซึ้งซะหน่อยมันซึ้งไม่ได้จริงๆเลยครับไม่มีจังหวะให้ซึ้งเลยแต่ละตัวเนี่ยซนแล้วก็ป่วนสุดๆสรุปเลยละกันนะครับก็คือน้องปลาเข็มเนี่ยเป็นแมวที่ทางร้านนั้นน่ะเก็บมาเลี้ยงเนื่องจากว่าแม่ของน้องนั้นถูกรถชนตายนั่นเองครับผมและเผื่อใครมีคำถามนะครับว่าทำไมน้องปลาเข็มถึงจะต้องโดนขังกรงสาเหตุก็เพราะว่าน้องปลาเข็มนะครับผมเขาเป็นไฮเปอร์เอเนอร์จีสูงเอามากๆถ้าปล่อยออกมาเนี่ยชอบท้าตีท้าต่อยกับแมวตัวอื่นก็เลยจะต้องเอาน้องใส่กรงไว้สำหรับร้านคาเฟ่แมวร้านนี้นะครับก็ไม่ได้โอ้โหโอ้ว้าวแจ่มวิวสวยน่าถ่ายรูปเกินหน้าเกินตาร้านอื่นๆแต่บางว่าสำหรับซอยรามคำแหง53แล้วที่ส่วนมากแล้วก็จะเต็มไปด้วยหอพักห้องเช่าที่ห้ามเลี้ยงสัตว์สำหรับใครที่ว่างวันหยุดไม่อยากอยู่หออย่างเหงาๆเปี่ยวๆคนเดียวเบื่อๆเซ็งๆบางว่าที่นี่ก็สามารถให้ความผ่อนคลายสบายใจได้ดีเลยทีเดียวโดยเฉพาะส่วนมากคนที่อยู่โซนนี้ก็จะเป็นเด็กใต้ที่ขึ้นมาเรียนรามคำแหงซะส่วนใหญ่วันหยุดหรือว่าหลังเลิกเรียนแวะมาเล่นกับแมวก็ถือว่าดีเลยสำหรับใครที่สนใจมานะครับเดี๋ยวบางเนี่ยจะทำการทิ้งพิกัดไว้ให้บนโพสต์แล้วก็ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ1 2 3อัสสลามุอะลัยกุมครับสนับสนุนโดยน้ำสลัดแซนด์วิชโบราณตาหินวัดสินทอนฟู้ดมาร์ทครบเครื่องเรื่องเนื้อและผงหมักไก่ทอดหาดใหญ่ตราบางรัน